สบายดีสุสมจีเขาเราเขาจะไปเบิงบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมซาเล่าในระยะ 2-3 มื้อที่ผ่านมาอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะสมมุติเขาจะเบิงฟอร์มของ3นักเตะต่างประเทศเสื้อสายลาวนะที่ว่าได้ลงซ้อมครั้งสมิตกับทีมซาลาวก็คือภายหลังที่ว่าทีมซาเล่าเดินทางฮอทีมายก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียในตอนค่ำของวันที่11เมษายน2023ซึ่งมาในมื้อถัดมาก็คือวันที่12เมษายน2023ก็ได้ลงซ้อมเป็นครั้งสมิตกันเลยพร้อมหน้าพร้อมตากันในจำนวนนักเตะ25คนพร้อมด้วยคณะนำคณะครูฝึกนะไปลงซ้อมอยู่ที่สนามในประเทศซาอุดิอาระเบียนะสำหรับการฝึกซ้อมวันนี้เป็นการเกมพร้อมไซซีเกมครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชีเป็นเจ้าภาพนะที่ว่าจะเริ่มการขันในท้ายเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมในซีเกมนะสำหรับวันนี้เราจะไปเบิ้งบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมซาลากันก่อนที่ว่าทางสหพันธ์บาเตแห่งซาลาก็มีการปล่อยคลิปออกมาในตอนเช้าของมื้อนี้14เมษายน2023นะซึ่งจะไปเบิ้งฟอร์มอันโดดเด่นกับ3นักเตะเสื้อสายลาวกับนักเตะสาวลาวที่ได้ร่วมกันฝึกซ้อมนะจังหวะ3นักเตะต่างประเทศเสื้อสายลาวที่มาซ้อมครั้งนี้กับประกอบมีทีโอควายจากสโมสรโอมาฮาเมโมริกนะลีกในระดับมหาวิทยาลัยของอเมริกาดินตำแหน่งของการส่วนคนที่2เป็นโรมันอาราซอนแอนโกจากสโมสรบาลินเกอร์ในลีกระดับ C ของประเทศเยอรมันเซอร์เกเดนในตำแหน่งกลางเจอคนนี้ก็โดดเด่นอีดีแล้วคนสุดท้ายก็เป็นวิกเตอร์ไซซนะโยวินาซักจากสโมสรมอนเชนซึ่งก็เป็นสโมสรในลีกระดับ C ของฝรั่งดินในตำแหน่งกองหน้าถือว่ามาครบกันในมีทั้งกองหลังกองกลางและกองหน้าตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมมือทมิดของทีมซาลาเนาะก็มีการออกมาจากด้านในอย่างเข้าไปในสนามตามปกติการฝึกซ้อมที่ผ่านมาซึ่งนี้ก็เป็นอีกครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่าทีมซาลาเนี่ยคุณอายุเกิน22ปีไปฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนี่ก็เป็นสนามฝึกซ้อมจะเป็นสนามหญ้าเทียมอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียบรรยากาศของทีมซาลาห่างไกลนี่ก็เป็นคลิปทางสวรรค์บาเตแห่งซาลาก็มีการปล่อยมาในตอนเช้าของวันนี้นี่ก็เป็นวิกเตอร์ไซซนะใส่เบอร์23ส่วนเบอร์22ก็จะเป็นทางด้านโรมันมีการโคบานก็ทางด้านวิกเตอร์หรือก็โรมันเบื้องหุ่มห่างถือว่าทางด้านโดมันจะเป็นหุ่มห่างถือว่าสูงที่สุดของทีมซาลาวซุนนี่โดมันก็จะใส่เสื้อเบอร์11เสื้อฝึกซ้อมนะครับสมแต่ว่าในเสื้อนี้แข่งจริงยังไม่ทันหูเถื่อถือว่าทางด้านทีโอค่ายก็ใส่เบอร์8ในการฝึกซ้อมนะครับทุกคนก็มีทางไมเคิลไวส์นะครับฝึกทีมซาลาวมีการแนะนำแท็กติกต่างๆมีการโอ้ลมสนทนามีการทักทายกับนักเตะในการลงซ้อมมือตมิดโดยมีทางอาจารย์สร้างหรือว่าทางอาจารย์พุทธประสงค์มีการแนะนำกับนักเตะผมจะเสริมในการแนะนำต่างๆเบอร์22เป็นทางด้านโดมันสูงที่สุดเนาะแล้วก็หุ่มห่างกันนะแล้วก็เบอร์8เป็นทางด้านทีโอคลายถือว่าเป็นหุ่มห่างเหนือใหญ่ดีหุ่มห่างแน่นหนาบรรยากาศทุกซ้อมอยู่ที่สนามในประเทศซาอุดิอาระเบียต้องขอขอบใจคลิปการฝึกซ้อมของสหพันธ์บาเตแห่งซาลาวกันเลยกันที่ว่าได้มีการปล่อยคลิปมาเราก็ได้มีการนำใส่เบอร์8เนาะด้านซ้ายมือจะเป็นทางด้านทีโอควายอันนี้จะเป็นเบอร์22จะเป็นทางด้านโดมันแต่23ก็จะเป็นทางด้านวิกเตอร์ถือว่าทีมซาตุนี่หน้ารุ่นอีนี่เนาะถึงว่าจะอยู่ในสายที่ว่าแข็งมีทั้งแซมเก่าฮองแซมเก่าเวียดนามในกระไทย23จะเป็นทางด้านวิกเตอร์22จะเป็นทางด้านโดมันอายุเกิน22ปีส่วนเบอร์8จะเป็นทางด้านทีโอครายส่วนนายอีดีเบิงหุ่นเบิงกล้ามขากล้ามแขนแข็งแรงอีดี
ป็นกองหลังเนาะทางด้านเบอร์8โรมันคาดว่าจะมาสวยทีมชาติลาวได้ดีแน่นอนเพราะว่าเรื่องกองหลังนี่การตัดบาทางด้านโรมันน่าจะเป็นคนที่ว่าเฮ็ดได้ดีเขาไว้เป็นทางด้านทีโอค่ายนะกองหลังน่าจะเฮ็ดได้ดีหุบหางสูงใหญ่ความใบพอแอดก็ได้เบิ่งการซ้อมทางด้านบาเซซิลฟันเอาลงก็ถือว่ามีความไวดีทางด้านทีโอควายตำแหน่งกองหลังแข็งแรงอีกนี่เป็นทางด้านหัวเสาประตูจากสโมสรอิสราการซ้อมของนักเตะต่างประเทศเซซาร่าวิกเตอร์เซซาเทสสปีดสองเตะนะเบอร์8จะเป็นทางด้านเชียวควายเทสสปีดของเตะทีมซาลาวมีทางด้านดามอสนะกับจิโอนี่ทำให้เคลื่อนไหวเป็นทักษะการออกบอลของนักเตะต่างประเทศนะเป็นโรมันเทียวค่ายโรมันจะเล่นตำแหน่งกองกลางนะส่วนเทียวค่ายจะเป็นกองหลังส่วนบิ๊กต่อจะเป็นกองหน้าก็ถือว่าหน้าติดตามอีดีหน่อยส่วนทั้ง3ก็เป็นนักเตะเสื้อสายฝรั่งลาวแต่ว่าอีก2ประเทศนั้นไปดินในลีกของอเมริกาในการลีกของเยอรมันส่วนอีกคนนึงดินในลีกของฝรั่งในปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นทางด้านเชียวค่ายเบอร์8เชียวค่ายเบอร์หุ่มหางสูงแน่นหนาคำชมก็ถือว่ากองหลังสามารถสวยได้หลายเด้อถ้าที่ตามผลงานจะอาจจะมีการอุ่นเครื่องในวัยนี้ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นในลีกของโรนัลโดอาจจะเห็นในโรนัลโดลงแข่งขันก็เป็นได้ทีมซาซูนี่นะก็มีแผนกันอยู่แหละไปเบิ่งการแข่งขันในลีกของสูงสุดของซาอุดิเทียบเป็นลีกที่ว่าระดับชั้นหน้าของอาเซียนประธานที่ตามนักเตะซูนี่อาจจะได้ไปเบิ่งการฝึกซ้อมของทีมซาของสโมสรในดังๆของประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อไปเป็นแท็กติกไปเฮียนฮู้นำกันนี่ก็เป็นแผนในการไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียไปเบิ่งคลิปยาวๆกันเลย8นาที9นาทีจากสะพานบาเตแห่งซาลาวขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเนี่ยเตรียมเข้ากระแดงนำมานำใส่ตลอดนะนี่จะเป็นแท็กติกในการลงแข่งขันนะจะมีการลงทีมกันนะทานไมเคิลไวส์มีการนำแท็กติกต่างๆนี่เป็นการลงทีมคาร์ทมิดเลยล่ะเขียวพร้อมหน้าพร้อมตาหวานจะอยู่ที่ทางนั้นมันจะเมื่อกี้เนี่ยสำหรับเหตุผลที่ว่าบุมีไมเคิลบ้างก็คือลังที่หูไมเคิลบ้างอายุ23ปีแล้วก็น่าเสียดายเพราะในซีเกมครั้งนี้เพิ่นกำหนดเอา22ปีเนาะพอในปีที่มาผ่านมาเหมือนเพิ่นกำหนดเอา23ปีแต่ก็มีนักเตะอายุกายจำนวน2-3คนแต่ปีนี้เพิ่นเล่นให้นักเตะหนุ่มน้อยเงินอายุเพียง22ปีถือว่าน่าเสียดายทีเดียวถ้าว่าไม่ค่อยว่างมาสวยบีบอยากจะคิดเลยมีอะไรจะเกิดขึ้นทีมซาลาวชนนี้เพราะว่าในสุดเงยมันดีดีคนว่างเที่ยวค่ายเที่ยวค่ายเปิดเข้าประตูไปเลยเป็น
กาหลังจากการพักซ้อมนี่ก็เป็นการปล่อยให้เบิ่งเด็กๆน้อยๆหน่อยรายละเอียดเขาจะเป็นนัดอุ่นเครื่องในวัยนี้ว่าจะเป็นแบบใดนี่เป็นคลิปทางสัมพันธ์มาเตะแห่งซาลาวมีการปล่อยออกมาก็ขอสวยๆทีมซาลาวชุดนี้ก่อนกันสู้อย่างเต็มที่นะเพราะว่าอยู่ในสายตัวแข็งดีมีทางแซมเก่าห้องแซมเก่านี่ก็เป็นต่างสไตล์ของทางครับว่ามีการตบมือก่อนเลิกลาจากกันการสัญญาณกันคุณปฏิกิริยาเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ตารางการแข่งขันของทีมซาลาวในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาส่วนทีมซาลาวถูกจัดอยู่ในกลุ่มบีรวมกับเวียดนามแซมเกาไทยฮองแซมเกามาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งก็เป็นในสายที่ว่าแข่งอีดีเนาะถือว่านัทมิตรของทีมซาลาวจะลงแข่งขันในวันที่30เมษายน2023เวลา 19:00 นทีมซาลาวจะพบกับทีมชาติเวียดนามนัดที่2แข่งขันในวันที่3พฤษภาคม2023เวลา 19:00 นทีมซาลาวพบกับทีมชาติมาเลเซียแต่ก็วันที่6พฤษภาคม2023เวลา 19:00 นทีมซาลาวพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในการนัดสุดท้ายของกุมบี้เนาะแข่งขันในวันที่8พฤษภาคม2023เวลา 16:00 นทีมซาลาวพบกับทีมชาติไทยถ้าสามารถเอาใจช่วยทีมซาลาวก็ได้กัน